อันนี้เป็นตอนที่สองต่อนเนื่องจากค่าไฟแพงตอนแรกผมได้อธิบายไปแล้วเปรียบได้กับการกินข้าวผัดที่เฉลีย่ยกินมื้อละหนึ่งจานวันละสามมือ้อมีบางมือ้อตอนกลางวันในหน้าร้อนที่คุณอาจจะกินจานครึ่งแต่ว่าเขาต้องเตรียมข้าวผัดที่เหลือเผื่อทิ้งเตรียมครัวที่จะผัดให้ได้มากกว่าเดิมโดยคำนวณจากไอจานครึ่งที่คุณกินสูงสุดในเดือนเมษา ตอนกลางวันเนี่ยเขาอาจจะผัด2จานแล้วก็เตรียมตัวที่จะผัดอีก1จานแต่ว่าไอ้ค่าเตรียมตัวเนี่ยคิดเป็นเงินคิดเป็นต้นทุนทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ผัดวิธีแก้ปัญหาของค่าไฟแพงนั้นมันต้องเริ่มที่ไอ้กฎหมายบ้าๆบอๆของไอ้เกาะแห่งนี้นี่แหละนอกจากนี้มันยังมีปัญหาในการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนและนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีวงเล็บคนถัดไปควรทำความเข้าใจควรดูคลิปนี้เป็นเบื้องต้นก่อนที่จะประชุมเรื่องแก้ปัญหาค่าไฟแพงจะได้ไม่ถูกหน่วยงานรัฐหรือเจ้ากระทรวงหลอกเพราะเวลาประชาชนเขาโทษค่าไฟแพงนั้นเขาไม่ได้โทษที่หน่วยงานรัฐกระทรวงเขาโทษที่นายก สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองคลิปนี้จะมาพูดถึงกลไกลที่อยู่เบื้องหลังของการคำนวณค่าไฟทำไมมันถึงแพงทำไมคนไทยต้องจ่ายแพงขนาดนี้และผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโผล่มาให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนเดือนละ1.9เหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบถาม อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกและทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการแสดงความเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจเสริภาพทางวิชาการย่อมได้รับการคุ้มครองและต้องเคารพไม่ปิดกั้นความคิดเห็นต่างจากบุคคลอื่นและเพื่อให้ง่ายอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านเนื่องจากคอนเซปต์ที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้มันซับซ้อนผมก็เลยต้องสมมุติตัวเลขง่ายๆสมมุติซีนเนยร์โยให้เข้าใจง่ายจึงต้องใช้ตัวเลขก,กลมๆราคาค่าไฟฟ้านั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามีต้นทุนเท่าไหร่ แบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นฟิกซ์คอสหรือไม่แปรผันผมตีง่ายๆหน่วยละ50สตางค์ค่าบำรุงรักษาสายส่งไม่ว่าราคาพลังงานจะขึ้นหรือลงไอ้ต้นทุนสายส่งเนี่ยมันคงที่พนักงานที่เขาใช้มันก็คงที่อันที่2เป็นต้นทุนที่แปรผันตามเชื้อเพลิงที่เขาใช้ตีง่ายๆว่ามาจาก3ตัวหลักอันแรกก็คือ natural gas ที่ผลิตจากอ่าวหลังบ้านอันนี้คือต้นทุนถูกๆเลยอันที่สองมันมีพลังงานที่ต้องนำเข้าก็คือ Liquid Natural Gas หรือ LNG อันนี้บอกไม่ได้บางทีมันขึ้นบางทีมันลงเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้โวนนี้ให้ละเอียดในคลิปนี้ล้านที่สามเป็นต้นทุนจากน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลถ่านหินลิกไนต์และในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีผมอยากให้คุณอย่างน้อยที่สุดสุขภาพดี และการสุขภาพดีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจ่ายแพงและเบื้องต้นของการสุขภาพดีนั้นเป็นการจ่ายน้อยก็คือคุณจะต้องไม่กินเยอะและกลุ่มอาหารเทพที่ผมพูดแล้วพูดอีกอยากให้คนไทยกินเยอะๆอันแรกก็คือไข่ต้มโดยเฉพาะไข่เป็ดอวโวคาโดแล้วก็ถั่วมิกซ์ผลไม้กลุ่มเบอร์รี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นของฝรั่งเสมอไปเป็นของไทยก็ได้แต่ว่าผลไม้ที่คุณกินได้ทั้งเปลือกมะขามป้อมสตรอเบอร์รี่ รวมถึงองุ่ณที่กินได้ทั้งเปลือกส่วนปลากระป๋องนั้นมันแล้วแต่ยี่ห้อคุณต้องเลือกยี่ห้อโกโก้แมสโกโก้นิปปัจจุบันคนไทยผลิตโกโก้ออกมาเยอะแล้วก็ล้นรัฐบาลเวลาส่งเสริมเขาก็ส่งเสริมให้ปลูกแต่เขาไม่ได้ส่งเสริมเรื่องการขายมีแต่ผมนี่แหละมาส่งเสริมให้คนไทยกินเยอะๆเป็นสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดและผมกินทุกมือ้อ แล้วมีคนบอกว่าผมกินแบบวันละมื้อใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ผมกินแบบ25มือ้อเดือนหนึ่งผมกินแค่25้ามือ้อและทุกมื้อมีโกโกโ้แมสมันช่วยคลายเครียดหลับสบายและสมองแล่นเร็วมันดียิ่งกว่าผงโกโก้ร้อยเปอร์เซนที่คุณไปซื้อและนําเข้าจากต่างประเทศและกลุ่มน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันมะกอกสกัดเย็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นไขมันสัตว์อเนนียมันเป็นไขมันชั้นดีที่คุณกินแล้วจะทําให้อิ่มทน มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจํานวนมากที่ละลายในไขมันเหล่านี้มันทําให้คุณแก่ช้าและรายละเอียดสําหรับสุขภาพนั้นคุณดูได้จากคลิปแล้วก็เข้าไปใน Facebook ที่ชื่อว่ากินน้อยอิ่มนานหรือสอบถามที่ Line adloychoice ที่น้องชายผมเป็นเจ้าของโดยการรวบรวมของดีของแท้ไม่ใช่ของปลอมปนและขายในราคาไม่แพงเอาละมาดูปัญหาที่มันส่งผลต่อราคาในช่วง3ปีที่ผ่านมา ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาแกส๊ส natural gas จากอ่าวเนี่ยยูนิตนึงมันก็เหรียญ2เหรียญแต่ว่า Liquid natural gas ย้อนกลับไป3ปีที่แล้วมันประมาณ2เหรียญกว่านะแล้วมันก็ให้พลังงานเยอะคือคนที่เป็นรัฐมนตรีก็คิดว่าตัวเองฉลาดอะแล้วมันก็เป็นอย่างงี้กันทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมโครงการที่นำเข้าลิควิด natural gas LNG คุณอยากจะรู้เพิ่มเติมไป Google ข่าวได้สนับสนุนโครงการท่ออะไรต่างๆเตรียมนำเข้าประกอบกับช่วงนั้นไอ้ Natural Gas จากอ่าวเนี่ยมันล่อยหลอจากทางพม่าก,ก็ล่อยหลอจากของไทยก็มีปัญหาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมันมีปัญหายัางไงพอมาถึงปลายกุมภาเกิดสงครามรัสเซยียยูเครนไอ Liquid Natural Gas ลิควิดเนเอร์แ้กสราคามันพุ่งเลยจาก6เหรียญซัดเข้าไปเกือบ60เหรียญ พุ่งขึ้นมาสิบเท่าคำถามก็คือเฮ้ย hey, แล้วทำไมคุณไม่ใช้ดินหลังบ้านทำไมไม่ใช้เนเจโลแก๊สทุกถูกจากอ่าวมันมีปัญหาอย่างนี้ครับก็คือมันมีความล่าช้าในการส่งมอบหลุมจากเชฟรอนให้กับบริษัทพลังงานในประเทศแล้วคุณต้องเข้าใจว่าไอหลุมแกส๊สหลุมน้ำมันในอ่าวเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระเป๋ะเล็กๆมันไม่เหมือนกับหลุมในซาอุ ที่เจาะเข้าไปทีหนึงเจอตุ่มใหญ่เจาะครั้งแรกความดันอาจจะ2,000 psi พอดูดขึ้นมาใช้ไม่กี่ปีความดันมันก็ลดลงต่ำกว่าพันอย่างเงี้ยมันก็ผลิตได้น้อยก็ต้องเจาะหลุมใหม่แต่ปัญหาก็คือคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหานี่ทำไมไม่เตรียมล่วงหน้าส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นเพราะว่าแก๊ส lng ในยุคนั้นมันถูกมันแค่สองาเหรียญเองนำเข้าถูกๆ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขาทาท่อไว้แล้วนะเดี๋ยวโครงการเขาจะเจงอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดคุณอย่าเชื่อผมมากคุณไปศึกษาและวิเคราะห์เองว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนก็เลยทําให้เกิดการขาดตอนการใช้น u r a แก๊สจากอ่าวในราคาถูกๆและต้นทุนของพลังงานเนี่ยในสมัยก่อนยุคที่เราเฟื่องฟูเรื่องนาโนแก๊สจากอ่าวเราก็ใช้พลังงานของเราเอง ร่วม70%เลยต้นทุนมันมาแค่เหรียญ2เหรียญเท่านั้นแหละขณะที่เราก็มีการใช้ลิควิดในเจอร์กลแก๊สจากต่างประเทศบ้างราคาช่วงนั้นมันถูกมากแค่2องสำเรียญเราก็ใช้ในสัดส่วนที่น้อยและที่เหลือเป็นพวกน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลลิกไนซึ่งผมไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะสับสนนะเอาไอ้สอตัวนี้เป็นหลักคุณจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้น และช่วงนั้นเขาก็เห็นว่าไอลิควิดเนี่ยเจอเราแก๊สจากต่างประเทศเนี่ยมันถูกควรเล็งเอามันมาใช้เยอะๆแต่ก็มีคนเตือนว่าไอราคาถูกไอทิเบศสอเหรียญเนี่ยมันไม่ u ั t เ i น a b l e ก็คือมันไม่มีทางที่จะถูกอย่างนั้นได้ตลอดชาติมัน oversupply คุณนึกถึงไอ้ช่วงที่ราคาน้ำมันดิบอะเป็นศูนย์หรือติดลบเนี่ยนะมันเป็นช่วงเดียวกันนั่นแหละที่ว่ามันผลิตออกมาเกินแล้วมันไม่มีที่เก็บ ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานผมก็จะไม่เอาราคา2องเหรียญเนี่ยมาคิดคำนวณในการสร้างโครงการใหม่ๆเพราะผมรู้ว่าไอ้สองเหรียญเนี่ยมันไม่อยู่ราคานี้ตลอดไปแต่รัฐมนตรีพลังงานไม่คิดเช่นนั้นเขาคิดว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่จะทำโครงการ l i q ว i d ิ a t น r เจอร์เําเข้าทีนี้ไอช่วงก่อนสงครามรัสเซียยูเครนก็เป็นจังหวะที่หันมาใช้ l i q ว i d ิ่นนเจอร์สจากต่างประเทศ ใช้แก๊สจากอ่าวลดลงราคานำเข้ามันเริ่มเพิ่มขึ้นละและยิ่งช่วงสงครามนั้นราคานำเข้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันพุ่งเป็นสิบเท่าเลยและบริษัทของไทยเนี่ยไอช่วงที่ราคาสูงมากๆก็ดันไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือราคามันพุ่งไป55-60เหรียญ US อะซื้อขายล่วงหน้าที่40กว่าเหรียญย s แล้วก็คิดว่าเนี่ยกูดเดียวแล้วแหละ ในะราคาตลาดตั้ง50กว่าเหรียญเราทำสัญญาซื้อขายเอาไว้40กว่าเหรียญก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดคนอ่านเกมออกเขาก็มองว่ามันเป็นราคาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็ลงจริงๆปัจจุบันราคาลิควิดในเชโลแก๊สเนี่ยมันตกอยู่12 1 3เหรียญเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะว่าไปทำสัญญาก็เข้าไว้แล้ว40กว่าเหรียญแล้วมันต้องใช้เยอะด้วยเมื่อก่อนนะ่ยใช้แค่หนึ่งใน4ปัจจุบันใช้มันถึง3ในสี่ การคำนวณต้นทุนค่าไฟมันมีหลายองค์ประกอบผมยกตัวอย่างโดยใช้ตัวเลขง่ายๆให้คุณเห็นภาพและเข้าใจคณิตศาสตร์ว่ามันคำนวณกันมายัางไงสมมุติว่า5%ผลิตมาจากน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลต้นทุน6บาทไอ้ที่ผลิตมาจากน้ำลมแสงแดดต้นทุนก็หน่วยละ4บาทมี18%แล้วก็ถ่านหินตีไปซะว่า22%ต้นทุนก็หน่วยละ4บาท แต่ว่าไอ้5้พูดง่ายๆเกินครึ่งมันผลิตมาจากแกส๊สและแก๊สมันก็มี2แบบแก๊สที่มาจากอ่าวก็คือเหมือนกับเศษซากไม้ที่อยู่หลังบ้านแล้วมาเผาเนี่ยต้นทุนมันถูกสมัยก่อนเน่ยเราใช้มันเยอะแต่ปัจจุบันเราใช้มันน้อยและเราไปนําเข้าลิควิดเนจอรแก๊สในสัดส่วนที่มากผมตีไปเป็นตัวเลขง่ายๆว่าไอ้ห้ที่มาจากแก๊สเนี่ยหมาจากหลังบ้าน ต้นทุนผลิตแค่2บาทเท่านั้นเองแต่ไอ้เนี่ยมันมาจากแก๊สนำเข้าลิควิดในเจลแกส๊สต้นทุนหน่วยหนึงอะซัดเข้าไป10บาทเพราะฉะนั้นคุณมีครึ่งหนึ่งต้นทุน4บาทอีกครึ่งหนึ่งต้นทุน10บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลีย่ยมันก็เอามาบวกกันหาร2ต้นทุนก็ซัดเข้าไปหน่วยละ7บาทวิธีที่จะทำให้ต้นทุนมันถูก ซึ่งจะทำให้คุณได้ค่าไฟถูกด้วยก็คือคุณต้องเพิ่มไอตัวที่ต้นทุนต่ำเยอะๆโดยเฉพาะแก๊สจากอ่าวที่มันถูกมากหรืออย่างน้อยที่สุดก็เพิ่มไอสัดส่วนที่มาจากแสงแดดลมผมไม่อยากเพิ่มไอเรื่องของฐานหินเล็กน้อยเพราะมันเป็นมลภาวะมันมีต้นทุนที่มองไม่เห็นมันมีมะเร็งและผมไม่อยากจะพูดแต่ผมเป็นคนนึงอะที่ไม่อยากสร้างบ้านเรือน อยู่ในจังหวัดที่มีการทำเหมืองิกไนในคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่คุณลองไปดูสถิติของคนที่เป็นมะเร็งปอดว่ามีจังหวัดไหนสูงที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่เพราะว่าจังหวัดนั้นอยู่ในแอง่งเพราะว่าทุกจังหวัดในภาคเหนืออยู่ในแอง่งหมดมีจังหวัดไหนบ้างในภาคเหนือที่ไม่อยู่ในแอง่งเวลาคุณจะสร้างบ้านเรือนคุณก็ต้องสร้างใกล้แม่น้ำและแม่น้ำมันก็ต้องอยู่ในแอง่ง เพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่าไอ้จังหวัดนี่ลมมันไม่พัดมันก็ไม่พัดกันทั้งภาคเหนือนแหละความเร็วของลมมันก็เหมือนกันหมดโดยเฉพาะแม่ฮองสอนเชียงรายเวลาร้อนเนี่ยร้อนจริงๆแต่ว่าแม่ฮองสอนเชียงรายไม่ใช่เป็นมะเร็งปอดมากที่สุดในประเทศไทยคุณกูเกิลคุณก็รู้ว่าจังหวัดไหนต้องเพิ่มปริมาณการใช้แก๊สในอ่าวแล้วก็ลดปริมาณการนำเข้าแก๊สราคาแพงจากต่างประเทศคุณเห็นไหมครับว่า50%มันต้นทุน4บาท ไออีก50%เนี้ยมันต้นทุน10บาทคุณต้องไปลดไอ10บาทนี้ให้ได้แล้วก็เพิ่มปริมาณไอสบาทให้เยอะๆเฉลีย่ยออกมาแล้วมันถึงถูกขณะเนี้ยผมตีตัวเลขง่ายๆว่าต้นทุนมา7บาทขณะที่คนไทยจ่าย5บาทกว่าก็หมายความว่ามันจะต้องมีหน่วยงานรัฐที่ขาดทุนและกำไรที่ว่านั้นไปตกที่ใครพูดแค่นี้คุณก็คงจะรู้แล้วมันไปตกที่ใครไม่ใช่หน่วยงานรัฐไม่ใช่ประชาชนถ้าเรานำเข้าลดลงแล้วก็ ใช้แก๊สจากอาเยอะขึ้นต้นทุนมันก็เปลี่ยนไปตามสไลด์ที่เห็นถึงจุดนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้ต้นทุนที่มาจากลิควิดเนีเจอร์แก๊สนำเข้าเนี่ยที่ผมคำนวณเอาไว้10บาทเนี่ยมันมายัางไงมันเป็นตัวเลขที่เขาคำนวณออกมาได้ยังไงทำไมมันถึงสูงนักเขาคำนวณเป็นล้าน BTU ผมตีซะว่าทำสัญญาเอาไว้45เหรียญ US แล้วกันก็คูณด้วย34บาทแปลงให้เป็นเงินบาท และคอมบ e ไ y c l e ของมันเนี่ยตีซะว่า7,000 B.T.U. ผลิตได้1กิโลวัตต์ h o u ว s เพราะฉะนั้นมันก็มีต้นทุนตามที่เห็นคำนวณออกมาแล้วได้10บาท70สตังค์มหาศารครับแพงกว่าที่คุณจ่ายในขณะนี้ซะอีกก็แสดงว่าจะต้องมีหน่วยงานที่รับหนี้ไปก็คือต้องเป็นหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่นี้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> คุณจะเอาไอ้40กว่าเหรียญเนี่ยที่บริษัทนั้นไปเซ็นสัญญาไว้เนี่ยมาคำนวณเป็นต้นทุนค่าไฟให้กับประเทศนี้ไม่ได้มันต้องเอาราคาตลาดราคาตลาดตอนเนี้มันอยู่1 2บสเหรียญเท่านั้นเองเพราะน้นต้นทุนจริงๆอ่ะมันแค่2องบาทเจสตางต่อหน,น่วยและนี่มันแพงมากขนาดที่ว่าบางโรงงานคบเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลกันเลยนะแต่ว่าไอการเปลี่ยนที่ว่านี้ มันไม่ควรจะทําเพราะว่าสเปคของโรงงานมันไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นสักวันหนึ่งเครื่องมันจะพังขอให้ใช้น้ํามันเตาน้ํามันดีเซลได้ในกรณีที่ฉุกเฉินในกรณีที่ไม่มีลิควิดเนเชื้แ g a สในที่สุดแล้วถ้าไปทําอย่างนั้นต้นทุนมันจะสูงเพราะว่าเครื่องมันจะพังถ้าเกิดคุณเสียงเงียบราคาค่าไฟมันก็จะขึ้นต่อไปอีกอย่างที่ผมอธิบาย ถ้าประชาชนไม่รวมกันไม่ส่งเสียงดังก็จะแพ้คุณก็ต้องจ่ายข้าวผัดจานละ1้อบาทสำหรับข้าวผัดสองจานครึ่งทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณกินแค่จานเดียวแล้วถ้าเกิดแม่ค้าคนนี้ไปซื้อแก๊สมาแพงเขาก็มาบวกไปที่ต้นทุนข้าวผัดทั้งๆท,ท,ที่สามารถหาซื้อแก๊ดหุงต้มในราคาที่ถูกกว่าได้ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ วัตถุประสงค์ของคลิปสุขภาพนั้นเพื่อสุขภาพโดยที่การลดน้ำหนักการเพิ่มของกล้ามเนื้อมันเป็นผลพลอยได้ผมสามารถอยู่ในอุณหภูมิ40องศาได้โดยที่ไม่ต้องติดแอร์ผมสามารถอาบน้ำอุณหภูมิ7องศาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องทำความอุ่นพอร่างกายมีไขมันพิเศษที่เรียกว่า brown fat เป็นไขมันบางๆที่แทรกอยู่ใกล้กระดูกทำให้สัตว์หลายชนิด ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็สามารถทนหนาวได้เพราะฉะนั้นคนที่ขี้ร้อนและก็ขี้หนาวเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีคนที่สุขภาพดีจริงๆนั้นไม่ค่อยร้อนแล้วก็ไม่ค่อยหนาวและสุดยอดไปกว่านั้นก็คือภาวะฤาษีที่ไม่หิวแต่หลายครั้งที่ผมเผยแพร่ความคิดออกไปเขาก็บอกว่าผมเ่เป็นพวกสุดตรงสนับสนุนให้คนกินวัละมื้อแบบภิกษุป,ป่าแบบพระพุทธเจ้า ระวังจะเป็นโรคกระเพาะแล้วมันไม่มีแล้วครับไอคนที่กินวันละมื้อจะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยไม่เคยมีมีแต่คนกินสามมื้อไม่เป็นเวลาที่เป็นโรคกระเพาะและไอการอดอาหารมันไม่ทําให้คุณหน้ามืดแต่การที่คุณไม่ดื่มน้ําไม่เติมเกลือต่างหากที่ทําให้คุณหน้ามืดและทุกคนสามารถฝึกได้และถ้าเกิดคุณสนใจเรื่องสุขภาพก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่บนหัวผมเนี่ยเขียนว่าสุขภาพเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปดู จะเห็นทั้งหมดของคลิปชุดสุขภาพไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกๆก่อนมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากทั้งในแง่สุขภาพลดค่าใช้ใจ่ายรวมถึงคนที่เสี่ยงเป็นฮิตสโต k กหรือโรคลมชักจากคลื่นความร้อนการกินน้อยมื้อนั้นทําให้ร่างกายเย็นและอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีเหมือนในคลิปเลย <estro> ใช่ <L ocking> ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบสกิ้งเลยนะครับอาจารย์อ๋อผมทำไอเ กินวันละหนึ่งมื้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือกินแบบอดอกอยากๆอายุมันยืนอออายุยืนกว่าไม่เป็นโรคไอหนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ่ะอายุสั้นไอหนูที่อดอกอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้าอันนี้คือพอย์ใช่ไหมที่คือพอยสที่เปิดรายการออกมาปุ๊บแล้วก็อจารจะอาจารย์หน่าใสจึงเลยก็คือหมายว่าเซลลเนี่ยมันได้กินของไม่ดีไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณกินเพื่อให้อายุยืนคุณ ควรกินวัลละมือ้ออาหารที่ต้านอนุมูลอิสระและคุณควรจะกินทุกวันผมก็ให้สูตรไว้แล้วและสอนวิธีทําให้ด้วยเดี๋ยวจะแนบคลิปที่สอนวิธีทําให้และส่วนผสมนั้นผมก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์คุณเอาไปทําได้เลยแต่ถ้าขี้เกียจคุณก็ซื้อ500เม็ดอยู่ที่860บาทตามเบอร์โทรศัพท์ลายที่แนบอย่ามองว่ามันเป็นอาหารเสริมมันแค่เอาอาหารมาบดเข้าด้วยกันและบรรจุแคปซูลเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นมันไม่มีอันตรายต่อตับตไตใดๆทั้งสิ้น